เรื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาผมมีคำถามเรียนถามพระคุณเจ้าครับว่าวันเข้าพรรษานี้คืออะไรครับมีความสำคัญอย่างไรมันเข้าพรรษาจริงๆเข้าพรรษามันจะต้องวัดสานะครับวัดสานเป็นชื่อของฤดูฝนครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นมีสามฤดูฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูแล้งครับนี่ก็เรียกว่าวัดสานจะเป็นพรรษาครับตามภาษาคนพูดดีนะครับวัดสานี่เป็นภาษาบาลีครับภาษาไทยเขาคือเข้าพรรษาครับเพราะฉะนั้นความหมายของการเข้าพรรษาก็คือสมัยข้าพุทธกาลพระเรายังไม่มีเรื่องเข้าพรรษาครับนั้นพระก็จะนิสัยที่ต่างๆไปโกรธโยมไปบิณฑบาตที่ไปธุระอะไรก็เดินไปที่เมื่อก่อนไม่มีถนนหนทางใช่ไหมครับก็เดินลัดป่าลัดเขาลัดทุ่งลัดนั้นไปนี่เมื่อมีพระมากขึ้นเนี่ยการเดินทางมันก็เรียกว่ามีบ่อยขึ้นนี้บังเอิญว่าพระเดินทางก็หยุดฝนเนี่ยบางทีก็ภาพเสื้อผ้าผุดปอนบ้างเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบ้างที่สำคัญที่ชาวบ้านประท้วงก็คือไปรัดได้รัดนารัดทุ่งเขาเนี่ยเขาให้เข้าใต้ขึ้นได้เสียหายเพราะว่าบางทีภาพบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นขึ้นได้ยังไงนะก็มีคนมาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยว่าอันนี้หนึ่งนั่นในช่วง3 เดือนฤดูฝนนี่ก็น่าจะได้พักกันครับอย่าเดินทางซึ่งต่อมาก็พิจารณาเดี๋ยวก็ให้มีการทำสารในการฝนครับแล้วที่เมื่อกี้พระคุณเจ้าบอกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติเพราะว่าการเดินทางคือการใช้ของพระสงฆ์เนี่ยไปเบียดเบียนก็คือทำให้ไร่หรือว่านาของชาวบ้านเสียหายแล้วถ้าเกิดเราอยู่ต่างประเทศหรือว่าพระที่ท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับก็คือเวลาจาริกส่วนใหญ่เราจะใช้รถไปเราจะไม่เดินลัดทุ่งแล้วก็ฝนจะไม่ตกซึ่งจะไม่มีผลต่อการเสียบฟอนของทางเนี่ยแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าที่ถ้าสมมติว่าคือพระไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา3 เดือนแต่สามารถที่จะจาริกหรือว่าไปทำประโยชน์ที่อื่นได้อย่างเงี้ยครับเพื่อปรับให้มันเหมาะกับภูมิอากาศหรือว่าภูมิประเทศอย่างประเทศอเมริกาอย่างเงี้ยครับก็จริงการจำเนินการเข้าพรรษาท่านจะมีข้อยกเว้นอยู่นะครับว่าเข้าพรรษา3 เดือนใน3 เดือนเนี่ยถ้ามีความจำเป็นมีข้อยกเว้นอยู่3-4 ข้อเช่นว่าพ่อแม่เจ็บป่วยหรือญาติเจ็บป่วยครับเราไปสัตหะไปได้เพราะว่าสัตหะเนี่ยเราต้องไปกลับภายใน3 วันหรือ 7 วันครับแล้วแต่ความจะเป็นที่3 วัน 5 วัน 7 วันแต่ภายใน7 วันต้องกลับมาครับอันที่2ก็คือว่าไปพ่อมีญาติโยมนิมนต์ไปทำบุญครับว่ากิจนิมนต์ต่างชาติต่างประเทศเนี่ยมีความจำเป็นครับบุญคุณเจ้าไปรับเธอทำครับทางที่4ก็ไปเพื่อโปรดญาติโยมเช่นไปแสดงธรรมเนี่ยครับไปแสดงธรรมไปจัดนิทรรศเนี่ยภายใน3 วัน 7 วันนี้ได้ครับประการที่4ก็คือในอาวาสนั้นมีปัญหาเช่นว่าไฟไหม้น้ำท่วมครับหรือมีขโมยใครโจรผู้ร้ายรบกวนครับหรือสัตว์ร้ายรบกวนครับสามารถที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือจะตากไปได้ครับอาการที่5ก็คือเมื่ออาวาสทางนู้นหรือว่ามีวัดทางนู้นมีเกิดกรณีที่พลาดหรือมีอธิกรณ์ครับนะครับทะเลาะกันเป็นเรื่องเป็นราวกันที่ข้าในฐานะเป็นพระผู้ใหญ่ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องหรือทางฝ่ายทางนู้นมีความไว้วางใจอยากให้ไปชำระจัดสารอธิกรณ์หรือคดีครับอันนี้ก็จะจ่าไปได้ครับมีข้อยกเว้น3-4ครับ3-4 อย่างนะครับทีนี้ในกรณีที่บอกว่าถ้าเรามาจำพรรษาอยู่ในประเทศที่ฤดูกาลไม่เหมือนกับที่เราที่เดิมของเราอยู่เมืองไทยนะอย่างอเมริกาเนี่ยพอฤดูฝนของเมืองไทยที่นี่ก็จะเป็นฤดูแล้งครับหรือฤดูร้อนอย่างเงี้ยเราสามารถจะเข้าพรรษาตามประเทศเอิ่มได้ไหมทุกทีที่มีฝนเนี่ยตรงนี้พระส่วนหนึ่งอย่างพระที่ชาวต่างประเทศชาวอเมริกาหรือชาวยุโรปเองนะครับเขาก็ไม่ได้เข้าพรรษาในช่วงฤดูแล้งเหมือนกับคนไทยที่แบบแต่เขาไปเข้าฤดูหนาวครับฤดูหนาวฤดูฝนเขาก็คือตั้งแต่เดือนออกพรรษาของเราแล้วไปเดือนตุลาเขาก็ไปเข้าพิธีการธันวามุกราก็ย้ายไป3 เดือนหลังนึงเพราะฉะนั้นในการหลักมหาประเทศเนี่ยสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ว่าที่ตรงไหน
คือหมายความว่าสิ่งที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ถ้ามันไม่เข้ากับสถานที่หรือกาลเทศะนี้ก็สามารถจะเกิดไปให้มันสอดคล้องกันได้ครับก็เรียกว่าเป็นการอนุวัตตามกาลเทศะครับพระวินัยก็เรื่องมหาประเทศครับมันเหมาะสมควรอะไรก็ให้ทำอย่างนั้นได้ครับนี่ถือว่าผิดพระวินัยครับอันนี้ก็คือเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและความดีงามของพระสงฆ์เท่านั้นเองครับงั้นตามที่ผมเข้าใจไม่รู้ผมจะเข้าใจถูกหรือเปล่าก็คือหมายความว่าถ้าปฏิทินเนี่ยอาจจะก็คือฤดูฝนเมืองไทยพระที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยหรือว่าอยู่ที่ประเทศหนาวอย่างยุโรปอย่างเงี้ยก็อาจจะย้ายทางเข้าพรรษาเป็นช่วงที่ปลายปีซึ่งเป็นหน้าหนาวก็นั่นทางพระทางยุโรปทางอเมริกาก็ทำอยู่แล้วจะเป็นพระชาวต่างประเทศนะครับแต่พระไทยพระลาวพระที่มาจากเอเชียจะมาออกพรรษาเป็นถือธรรมเนียมเหมือนบ้านเดิมคือครับเข้าพรรษาในฤดูแล้งครับก็ถือว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ฮะกันยาการเดือน11นี้การเดินไปที่การเดินสิเวตนะการเดินนี้ก็ยังไม่ย้ายไปไหนแต่ทางยุโรปทางอเมริกาเขาไปเอาเดินง่ายเดินยี่ไปถึงเดินสามนี้นะเขาก็สามารถจะอนุญาตต่างกันได้ครับแล้วผมขอถามคำถามหนึ่งว่าแล้วการเข้าภาษาจริงๆแล้วมีประโยชน์เพราะเมื่อกี้ที่พระคุณเจ้าบอกว่าพระคุณเจ้าท่านบัญญัติไว้เพราะว่าเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อชาวบ้านหรือว่าบุคคลอื่นแล้วประโยชน์จริงๆที่พระสงฆ์ได้จากการเข้าพรรษานี่คืออะไรครับตามที่เรียกว่าบัญญัติตามมาทีหลังนะครับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าพระสงฆ์มีโอกาสได้อยู่กับวัดครับมีโอกาสได้ซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะว่าอารามเพราะนอกพรรษาแล้วบางทีจะลุกไปทำหน้าทางอื่นใช่ไหมครับที่ลงไปโปรดญาติโยมไปติดด้วยครับแต่ในพรรษาเนี่ยพระสงฆ์มาอยู่รวมกันก็ย่อมจะมีกำลังเยอะกว่าก็สามารถที่จะทำการต้อนแย่งเป็นสังขรณ์ดูแลอารามได้ประการที่สองก็วิธีเจริญศรัทธาของญาติโยมญาติโยมรู้จากว่าพระสงฆ์มาอยู่วัดร่วมกันหลายรูปก็ย่อมเกิดศรัทธาในการที่จะทำบุญเพราะว่าเมื่อพระสงฆ์อยู่ร่วมกันก็ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมญาติโยมก็จะมารับเอาพระธรรมเทศนาหรือทำบุญทำกุศลต่างๆนะประการที่3ก็คือพระก็จะได้เรียนพระธรรมวินัยครับก็อยู่ด้วยกันหลายรูปจะมีครูบาอาจารย์ที่จะฝึกฝนครับในสำนักกรรมฐานก็จะมีโอกาสได้เก็บปฏิบัติธรรมเข้มหรือเข้าเก็บอารมณ์เข้มอย่างนี้ครับหลังสำนักนะครับประโยชน์ประการที่4คือทำให้พระเนี่ยได้มีการฝึกฝนตนเองครับในวิชาการต่างการเรียนหนังสือการทำงานในเรื่องต่างที่ยังตกค้างหนึ่งครับแล้วก็สามารถทำได้ในช่วงนั้นครับตลอดถึงว่าได้อานิสงส์การจำพรรษาด้วยครับเช่นโยมถวายผ้าน้ำฝนถวายผ้ากฐินครับถวายผ้าป่าซึ่งโอกาสบุญอย่างนี้ถ้าไม่มีการเข้าพรรษาบุญนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าตามประเพณีของเราก็เรียกว่ามีโดยเฉพาะทางชาวไทยอีสานเนี่ยนะครับมันมีประเพณีวัฒนธรรมที่12ของ14นะครับแต่ละเดือนเขาก็จะมีประเพณีทำบุญของเขาครับพรรษานี่ทำบุญวันศาสตร์ทำบุญข้าวพรรษาทำบุญออกพรรษาทำบุญมหาชาติอะไรพวกนี้ครับก็จะทำกันในช่วงกลางครับนี่คืออันนี้ส่วนที่พระนะครับอ๋องั้นตามที่ผมเข้าใจก็คือช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็คือจะได้ประโยชน์ทั้งคารวะและของและพระสงฆ์ด้วยทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันจะไม่เป็นเรื่องของศาสนาธรรมหรือเรื่องของการเข้าถึงธรรมโดยตรงแต่ว่ามันเป็นการประเพณีที่เอื้อต่อมวลชนหรือเอื้อต่อผู้ที่สร้างศรัทธาเบื้องต้นในพระศาสนาเป็นการเปลี่ยนการก็เป็นส่วนจำเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าอย่างนั้นผมก็หมดคำถามนะครับสำหรับคำถามในหัวข้อที่คือการเข้าพรรษาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรครับคิดว่าในฐานะชาวพุทธเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ครับเช่นเรื่องมีธรรมเนียมประเพณีของพระสงฆ์ของชาวบ้านเชื่อว่าได้เรียนต่างกันเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้โดยการถามแบบนี้นะครับซึ่งบางทีการทอดสว่างนี่ที่มีจะได้ประโยชน์คือมาถามปัญหามาถามในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ครับเพราะว่าเราจะได้นำไปปฏิบัติเองได้ถูกต้องครับนี่ถ้าหากว่าเข้าวัดวาเราแล้วเราไม่ได้มาถามปัญหาไม่ได้มาสนทนาธรรมหรือไม่ได้มาเพิ่มปรุง
งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลพระศาสนาเนี่ยบางทีมันก็ได้ประโยชน์น้อยครับการเข้าวัดก็เพื่อจะให้ได้ความรู้และประสบการณ์ตรงนี้เพื่อจะรักษาพระศาสนาร่วมกันครับในฐานะเป็นบริษัทสี่นะครับบริษัทสี่ก็ขออนุโมทนา